แต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวของพระเอกหมอลำกู้ภัยที่เขาเพิ่งมีข่าวเองว่าถูกคนมองว่าอุ๊ยทำคอนเทนต์สร้างภาพหรือเปล่าถ้าจำกันได้คือเมื่อหลายเดือนก่อนมีคลิปไวรัลคือเขาอะกระโดดนี่กระโดดลงไปช่วยคนเจ็บหน้าเวทีในขณะที่ตัวเองก็ทำการแสดงอยู่เราก็เพิ่งจะเล่าข่าวนี้ไปคือหัวยังอยู่อยู่เลยใช่ค่ะคือเขาเป็นทั้งหมอลำแล้วก็เป็นทั้งกู้ภัยด้วยแล้วเขาไม่ได้มาเพิ่งเป็นนะเขาเป็นควบคู่กันมานานถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะนี่ตามภาพเลยแล้วก็วันนี้เขาอยู่กับเราแล้วไปเจอกันเลยกับคุณหนึ่งพลานชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเต็มยศมาเลยครับวันนี้สวัสดีค่ะคือเราไม่รู้จะมองชุดตรงนี้หรือว่ามองอุปกรณ์มีอุปกรณ์มาด้วยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งนะคะโอ้โหชุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนึกว่าจะมาร้องลิเกในรายการแล้วตอนนี้เขาเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นพระเอกหมอลำจากคณะคำผุนรวมมิตรแล้วก็คือมาหูจะบอกเลยนะว่าแม่ยกเขาเยอะนะวันก่อนวันเกิดที่ผ่านมาเขาได้ดูคุณนี่อันนี้วันเกิดเหรอฮะเป็นวันธรรมดาครับทำการแสดงธรรมดาแต่ว่าวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้มาลัยไปเยอะเหมือนกันก็พอสมควรครับชอบเลยอันนี้แค่พอสมควรเหรอคะก็แล้วแต่วันครับอันนี้ล่วงหน้านะเบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะกำลังใจจากสาวอ้ายโอ้อันนี้วันเกิดนะฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้พอสมควรเหรอครับพี่หนึ่งวันเพราะก็หลักแสนอยู่เนาะหลักแสนอยู่ความรักจากแฟนๆที่มอบให้ถูกต้องอะถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับไปที่คลิปไวรัลเราตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยก็คือชอบมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเราเป็นแบบเฮ้ยหมอลำกู้ภัยเราสร้างภาพหรือเปล่าเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคำว่าสร้างภาพไหมคือจะกล่าวถึงตอนที่ผมเป็นกู้ภัยอยู่แล้วก่อนที่จะมาเป็นศิลปินก็คือเป็นมาก่อนด้วยเป็นจิตอาสามาก่อนอยู่แล้วครับครับแล้วก็ทีนี้มาเป็นหมอลำก็เลยทำควบคู่กันไปอ๋อแล้วพอมีคนมาคอมเมนต์โอเคเสียงชื่นชมก็เยอะแต่คอมเมนต์ที่อาจจะแบบสร้างภาพคอนเทนต์เนี่ยพี่หนึ่งทำยังไงคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสร้างภาพคือเขายังไม่เห็นการทำงานของผมเวลาทำจิตอาสาจริงๆครับคือจะมองในภาพลักษณ์ที่อยู่ในจอหรือว่าในเฟซเฉยๆว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแต่จริงๆสำหรับแฟนคลับที่เขาเคยเห็นเคยดูในโซเชียลแล้วติดตามมา 8-9 ปีก็จะรู้ว่าผมทำจิตอาสาจริงๆประมาณนี้ครับค่ะหมายถึงว่าเป็นจิตอาสาที่ก่อนมาเป็นหมอลำเนี่ยนานแค่ไหนคะประมาณ7ปีครับ7ปีครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ครับต่อเนื่องมาอยู่รวมทั้งหมด10ปีครับ10ปีกลับมาอยู่กับวงคำขุนร่มมิตรก็3ปีครับทำควบคู่กับจิตอาสาแล้วก็ทำเป็นอาชีพของตัวเองด้วยครับนี่ดับฟงดับไฟดับเพลิงก็ไปเหรอครับพี่ถ้าวันไหนไม่มีการไม่มีงานทำการแสดงของวงก็วันว่างก็จะไปสแตนบายกับน้องๆทีมงานกู้ภัยครับเอาเวลาว่างของการแสดงนี่ก็มาทำกู้ภัยครับก็คือทำควบคู่กันไปคือเป็นจิตอาสามาแทบจะนานกว่ามาเป็นให้หมอลำด้วยซ้ำอ่ะแต่คนไม่ทราบไงใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆพอแต่งองค์ทรงเครื่องมาเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะกับลูกที่เขาขึ้นหล่อคนละแบบใช่ใช่ก็คือแบบเป็นลุยๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่คุณหนึ่งต้องเหมือนแบบกระโดดลงไปช่วยหน้าเวทีช่วงมีคนเจ็บอะไรต่างๆบ่อยมากใช่ครับมีเหตุการณ์ไหนที่เราจำเพราะว่าเหตุการณ์นั้นหน้าเวทีก็จะมีคนเมาแล้วก็มีการชกต่อยทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องปกติของการแสดงก็จะมีการมีเรื่องมีราวเลือกตกยางออกในจิตวิญญาณของคำว่าเป็นจิตอาสาเราทำการแสดงอยู่เราก็ลงไปช่วยแฟนคลับหน้าเวทีเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นใครก็ช่างแต่เราด้วยจิตวิญญาณของคำว่าเป็นอาสาครับเราจะอยู่ในชุดไหนก็ตามเพราะเราแต่ว่าอุปกรณ์นี่ต้องไปครับอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างคะในก็จะเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพวกผ้าก๊อซแล้วก็ว่ายาแดงอะไรต่างๆแกะเลยแกะได้นะคะแกะได้ครับพวกแอลกอฮอล์พวกนี่อุปกรณ์ทำแผลอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นติดตัวแพทย์หมอลำของฉันก็จะมาอยู่ประมาณเอามาครึ่งนึงครับคือเอาไปทุกที่เลยเหรอทุกที่ครับอันนี้แค่ครึ่งเดียวเหรอคะครับก็จะเป็นพวกผ้าห่อศพผ้าห่อศพแล้วก็อันนี้เลยแต่อันนี้มันก็ต้องไหมอะเนาะ
ครับไม่ซ้ำอยู่แล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับต้องมีติดตัวต้องใช้ขาดไม่ได้ครับกระเป๋าก็ได้นะกระเป๋ายากับกระเป๋าแต่งหน้าก็จะควบคู่กันไปตลอดเวลาแต่งหน้านี่คืองานครับแต่งหน้าเราใช่ไหมใช่แต่งแต่งหน้าศพก็แต่งหน้าศพด้วยแต่แยกกันถูกไหมคะต้องแยกอันไหนใช้บ่อยสุดที่แบบกู้ภัยหน้าเวทีก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทำแผลพวกส่วนมากก็จะเป็นผ้าก๊อซผ้าก๊อซพวกยาดมยาแดงยาดมยาแดงแล้วก็วัตพวกนี้นะครับอันนี้อะไรฮะเบตาดีนน้ำเกลือพวกปฐมพยาบาลต่างๆใช่ครับถ้าเป็นแผลเล็กน้อยพวกแค่หนักมากก็จะส่งโรงพยาบาลมีเหตุการณ์ไหนที่เราจำฝังใจมั้ยหน้าเวทีที่เรากระโดดลงไปช่วยก็จะเป็นเคสที่อยู่ในโซเชียลอะครับที่เป็นข่าวเลยใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นคะเขาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็โดนลุมทำร้ายครับเขาต่อยกันแล้วเขาก็หมดสติครับแล้วก็เราเห็นว่าหมดสติเขาจะเป็นอะไรมากไหมแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าเพราะว่าเห็นคนเจ็บอยู่ต่อหน้าต่อตาหน้าเวทีก็กระโดดลงกับพร้อมกระเป๋ายาครับแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลใกล้พื้นที่ครับแล้วเขาเป็นยังไงบ้างก็อาการก็ดีขึ้นครับอ๋อคือเหมือนแบบเราช่วยชีวิตได้ทันช่วยชีวิตครับเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เรามาเป็นพระเอกเพราะว่าพระเอกตัวจริงเสียชีวิตนะพี่ใช่ครับคือยังไงนะคือเรื่องคือผมเข้ามาอยู่วงคำผลร่มมิตรผมมาสมัครเป็นตัวตลกไม่ได้มาไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้มาเป็นพระเอกสมัครเป็นตัวตลกเป็นตัวตลกทำไมตอนนั้นสมัครเป็นตัวตลกอะฮะผมเป็นคนสายฮาไม่ชอบการเป็นพระเอกไม่ชอบการแต่งแบบนี้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นคนง่ายๆครับแล้วปรากฏว่าพอไปสมัครแล้วเป็นยังไงคะก็เป็นตลกแล้วก็ปีแรกก็เป็นตลกปีที่สองก็เป็นตัวโกงครับก็ปีที่สามน้องนิวมุกดาซึ่งเสียไปเขาก็ได้มาขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้แทนครับด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงเห็นความสามารถครับ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 นี่คือพระเอกท่านเก่าที่เสียชีวิตไปก็เลยกลายมาเป็นขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้แทนซึ่งการเป็นพระเอกหมอลำเนี่ยน่าจะได้พวงมาลัยเยอะอย่างที่เราเห็นเนาะเคยมีพวงมาลัยอะไรแปลกๆบ้างไหมคะที่เราเคยได้มาแปลกๆส่วนมากคนอื่นก็จะเป็นพวงมาลัยเงินแต่สำหรับผมก็จะเป็นพวงมาลัยพวกผ้าก๊อซน้ำเกลือพวกอุปกรณ์ทำแผลประมาณนี้นี่ใช่ครับเพราะแฟนคลับเขารู้ใช่ไหมครับเขารู้ว่าได้ใช้ต้องได้ใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินสำหรับผมนะครับโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเอาจริงๆซึ่งเงินที่เราได้จากพวงมาลัยแฟนคลับส่วนใหญ่เราก็เอาไปใช้ในมูลนิธิกู้ภัยหรอใช่ครับแบ่งสรรปันส่วนเพื่อจะมาซื้อพวกผ้าขาวผ้าก๊อซแล้วก็โลงศพที่มันขาดครับนี่เหมือนกับแฟนคลับก็ได้ทำบุญไปด้วยเลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับเหมือนทำบุญร่วมกันไปเลยจริงๆคือพี่หนึ่งจริงๆนะพี่หนึ่งจะเป็นตลกจะเป็นตัวร้ายหรือจะเป็นพระเอกหมอลำก็แล้วแต่พี่คือพระเอกในชีวิตจริงๆนะที่ทำอะไรแบบนี้เนาะโอเคคือดาวรู้สึกว่ามันส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเนาะให้คนรู้สึกว่าเออเราก็สามารถเป็นจิตอาสาได้แล้วก็สามารถทำความดีได้ในทุกๆวันในทุกโอกาสเหมือนกันมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับที่ติดตามทั้งบทบาทการเป็นกู้ภัยแล้วก็พระเอกไหมฮะต้องขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคำผลร่วมมิตรแล้วก็ผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยานะครับที่นำมามอบให้มาหน้าเวทีเพื่อจะเป็นสิ่งนึงแหละที่ไปช่วยสังคมต่อไปครับก็ขอให้ทุกคนได้บุญทุกคนนะครับนี่เดี๋ยวสั้นๆอยากฟังเสียงร้องสักนิดได้ไหมได้ขอสักท่อนหนึ่งเอาเป็นผลงานเพลงซิงเกิลของตัวเองของค่ายคำผลเนาะได้เลยครับฮักเจ้าเด้อผู้สาวของอ้ายคนเดียวในใจที่ยังเป็นเจ้าเสมอประมาณนี้ครับอยากฟังเต็มๆไปฟังใน YouTube นะครับได้เลยฮักเด้อผู้สาวอ้ายครับวันนี้เห็นบอกว่ามีงานเหมือนกันเราตามถ้าวันนี้เกิดตกคุณป้าคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณน้องได้ไปดูได้ที่ไหนคะคิวงานวันนี้ไปทำการแสดงที่ข้างบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับก็ไปเจอกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆพี่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็ได้ยินเสียงเพราะๆด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็